อ๋อครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องTransient API มันคืออะไรแล้วก็ทำไมเราถึงต้องใช้มันนะครับก็ชื่อพวินนะครับเป็น Issue Hunter อยู่ที่ Ponto 2ครับที่ Ponto เราก็เรามีสตาร์ทอัพชื่อว่า Simple Sat ครับเป็นSurvey Satisfaction ส่งให้ลูกค้าดูว่าลูกค้ามีความพึงพอใจไหมอะไรแบบนี้ครับก็เป็นเซเว่นน่ารักน่ารักแล้วก็มีแดชบอร์ดให้ดูสวยๆแล้วก็สามารถอินทิเกรตกับพวก Helpdeskต่างๆได้เซนเดสคอนเนคไว้หรือว่าอะไรแบบนี้ครับเยอะแยะมากมายแล้วก็เรามี Phoenix Platform ครับเป็นแพลตฟอร์ม WordPress ที่รับลูกค้ากว่า 1,500 เจ้าทั่วโลกแล้วเราก็ทำ WordPress ปั้งอินเองเรามี WordPress ปั้งอินที่เป็น Open Source ก็มี Connect Wise Form Integration เอาไว้ต่อ Form กับ Connect Wise มี Login Logout Short Code มี Multi-Site Login Logo แล้วก็มี WooCommerce Card Count Short Code ที่เอาไว้นับว่ามีแบบสินค้าในตะกร้ากี่อันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีปั้งอินที่ทำเองใช้อยู่ภายในบริษัทโอเคก็เข้าเรื่องเลยมีใครรู้จัก Transient API ไหมครับยกมือหน่อยหรือว่ามีใครเคยใช้ไหมโอเคก็เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่อง Transient API Transient API เป็นวิธีการแคชข้อมูลใน WordPress แบบหนึ่งทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าแคชคืออะไรโดยปกติอะครับสมมุติว่าเราสร้าง WordPress ขึ้นมาไซส์หนึ่งเรามี user หรือว่าคนที่เข้ามาอ่านเข้ามาดูเว็บไซต์เราอะครับก็จะเข้ามาที่ WordPress แล้ว WordPress ก็จะไปคิวรี่ของจากใน database ออกมาแล้วก็คืนกลับไปให้render เป็น HTML ออกไปให้คนดูใช่ไหมครับทีนี้ cache คืออะไรจากปกติ1 WordPress ก็จะไปหา database 2แล้วก็ไปเลยทีนี้ถ้าเรามี cache อะครับตัว WordPress อะครับจะไป look up ของใน cache มาก่อนว่ามีของที่เขาหาไหมถ้ามีก็เอาของจากแคชออกไปเลยแต่ถ้าไม่มีเขาก็ไปคิวรี่เดต้าเบสแล้วก็โชว์ออกไปซึ่งวิธีนี้ครับมันจะเร็วกว่าให้คนเข้าไปคิวรี่เดต้าเบสตรงๆเพราะว่ามันไม่ต้องไปเสียเวลาคิวรี่ข้อมูลในฐานข้อมูลแคชมันอาจจะเป็นคีย์แวลูง่ายๆที่รันในเมมโมรีที่แบบเร็วๆหรือว่าเป็นสแตติกไฟล์ก็ได้ประมาณนั้นถ้าหนึ่งไม่ออกใน WordPress อาจจะมีแบบปลั๊กอินพวก WP Supercat อะไรประมาณนั้นนะครับพอลงแล้วมันก็จะเร็วๆขึ้นทีนี้แล้วทำไมเราถึงต้องการแคชใช่ไหมครับก็ข้อแรกเลยครับมันเร็วมากมันทำให้เว็บไซต์เราเร็วขึ้นจากปกติโหลดหน้าเว็บ10วิอาจจะเหลือ5วิอะไรประมาณนี้แล้วก็มันช่วยเรื่อง SEO ครับเพราะว่าพอเว็บใน Google ไกด์ที่การทำ SEO อ่ะครับเขาเขียนไว้ว่าเขาจะดูเรื่อง response time ของเว็บไซต์ด้วยถ้าเกิดว่า response time ต่ำเนี่ยก็จะทำให้อันดับของเราอ่ะครับดีขึ้นแล้วมันก็จะช่วยลดคอสต่างๆให้เราได้ด้วยการที่ถ้าเกิดว่าตัวระบบของเราไม่ต้องคิวรี่ database เยอะๆแล้วก็มันเร็วนะครับทำให้ด้วยการที่เรามีทรัพยากรเท่าเดิมเราจะสามารถรองรับคนที่เข้ามาชมเว็บไซต์เราได้มากขึ้นโดยที่ใช้เงินเท่าเดิมทีนี้แล้วTransient ล่ะคืออะไรถ้าเกิดว่าจะ implement ระบบ cache ใน WordPress อะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวTransient เนี่ยเราก็อาจจะต้องเขียนปลั๊กอินเองเพื่อไปต่อกับระบบ cache ต่างๆเพื่อเซฟข้อมูลหรือว่าดึงข้อมูลออกมาแต่ว่าใน WordPress อะครับมันมีสิ่งที่ว่า Transient API ที่เขาจะไปจัดการทำแคชให้เราเองไม่ว่าเราจะต่อกับ database แบบไหนอยู่หรือว่าจะต่อกับ plugin แบบไหนอยู่ซึ่งไอตัว Transient เนี่ยครับจะเก็บข้อมูลเป็น key value คือเช่นบอกว่าจะเก็บ data key ABC ให้มีค่า DEF อะไรประมาณนี้แต่ทีนี้แล้วก็อาจจะสงสัยว่ามันต่างอะไรกับตัว Option API มีใครเคยใช้ WP Option ไหมครับ
มี1คนก็คือตัว WP option นะครับมันจะเก็บในเดต้าเบสเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สามารถกำหนดให้มันหมดเวลาได้แต่ตัว Transient API เราสามารถกำหนด expire ให้มันได้ว่าข้อมูลนะครับจะ validate ในช่วงกี่นาทีเช่นถ้าสร้างขึ้นมาแล้วภายใน60นาทีจะให้มันลบทิ้งแล้วก็ generate ข้อมูลใหม่ขึ้นมาทีนี้วิธีใช้ของมันครับก็ด้วยความที่ WordPress อ่ะครับเตรียมไว้ให้เราหมดแล้วใช้ง่ายมากถ้าเกิดว่าเราอยากได้แคชออกมาจากคีย์ไหนแล้วแค่ใช้ฟังก์ชัน get transient ตรงนี้แล้วก็ใส่คีย์ของแคชเข้าไปก็จะได้ข้อมูลที่เราแคชไว้ออกมาแล้วก็ส่วนวิธีการใส่แคชเข้าไปก็ใช้ฟังก์ชัน set transient แล้วก็ชื่อแคชแล้วก็ค่าที่ต้องการใส่แล้วก็ระยะเวลาการหมดอายุซึ่งถ้าเราไม่ใส่อะครับแคชเนี้ยจะไม่มีวันหมดอายุจนกว่าเราจะลบทิ้งหรือว่าเคลียร์มันทิ้งโอเคอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงข้อดีของ Transient API ครับด้วยการที่ไม่ว่า WordPress เนี่ยทำให้ใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะใช้ Plugin Cache แบบไหนหรือว่าต่อพวก Memcache พวกอะไรแบบนี้ครับข้อมูล Cache ของเราจะถูกเก็บไว้ใน Plugin ที่เราใช้ทำให้มันสามารถ Speed up ตัว Caching ใน WordPress ของเราให้ดีมากขึ้นนะครับและทีนี้ครับปิดไฟตรงไหนครับตรงนี้ละโอเคขอบคุณครับเห็นสไลด์กันเปิดหลอดยาวครับเปิดหลอดยาวโอเคน่าจะดีขึ้นแล้วทีนี้ก็อาจจะงงว่าแล้วเราจะเอา Transient API ไปทำอะไรได้เพิ่มบ้างใช่ไหมครับก็เราอาจจะเอาไปเก็บตัว header menu ครับถ้าใครทำธีมคือเวลาทำธีมในทุกธีมต่างๆก็จะมีออปชันให้เรา customize เมนูตัวที่อยู่ด้านบนของ WordPress ใช่ไหมครับที่อยู่ใน header ซึ่งเมนูตรงนี้ครับมันก็จะไปคิวรี่ของออกมาจากเดต้าเบสแล้วถ้ายิ่งเมนูเรามีหลายๆชั้นนะครับมันก็จะช้ามากเพราะว่ามันต้องคิวรี่เดต้าเบสทุกครั้งที่มีการเรนเดอร์หน้าเพจนั้นขึ้นมาซึ่งที่พอนโตเราก็ใช้ Transient นี่แหละครับเก็บข้อมูลตัวเฮดเดอร์ตรงนี้เข้าไปทำให้เวลาที่เรนเดอร์หน้าทุกหน้าครับมันไม่ต้องไปทำการเรนเดอร์มันไม่ต้องทำการคิวรี่ของมาโชว์ในเฮดเดอร์ใหม่ตลอดเราก็อาจจะเก็บข้อมูลโฮมเพจเวลาเราทำโฮมเพจให้ไซต์ลูกค้าครับในเพจหนึ่งอาจจะมีดึงโพสต์นู้นโพสต์นี้ออกมาโชว์เยอะๆๆข้างหน้าลองจินตนาการถึงเว็บข่าวอะไรประมาณนี้ครับที่มันจะมีข่าวหลายๆช่องก็เราก็สามารถใช้ตัวทานเซียนนะครับเก็บข้อมูลเรนเดอร์ HTML นั้นนะไว้แล้วก็โชว์ทานเซียนโชว์แคชออกมาได้โดยที่เขาไม่ต้องไปคิวรี่เดต้าเบสออกมาโชว์ทีนี้ก็เดี๋ยวจะเดโมให้ดูว่าแล้วถ้าเราจะ implement ตัวทานเซียนแคชเนี่ยครับเราทำยังไงก็ตัวนี้ผมใช้เป็น Docker ที่ run WordPressใช้ Docker ที่ run WordPress กับ MySQL เป็น database นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้พวก cat plugin อะไรเพิ่มเดี๋ยวจะรันขึ้นมาโอเคเว็บไซต์ก็เป็นเว็บไซต์ WordPress ธรรมดา
ที่ผมทำโพสต์ไว้ประมาณ10กว่าโพสต์แล้วก็จะลงปลั๊กอินชื่อว่า debug bar ไว้ครับเพื่อดูว่าเราคิวรี่อะไรออกมาบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ผมมีปลั๊กอินตัวหนึ่งเป็นชื่อว่า transient demo ครับปลั๊กอินตัวนี้จะทำการเพิ่มช็อตโค้ดโอ้ไม่โอเคบรรทัดที่30เนี่ยครับจะเพิ่มช็อตโค้ดที่ชื่อว่า transient demo แล้วช็อตโค้ดนี้จะไปเรนเดอร์ฟีดออกมาซึ่งฟังก์ชันเรนเดอร์ฟีดทีนี้แล้วเราก็มาดูเดี๋ยวผมลบแคชชิ่งแล้วรีเฟซใหม่โอเคจะเห็นว่าในการที่มันเรนเดอร์เพจตัวหน้านี้ขึ้นมาครับแค่10โพสต์แล้วเอาไทเทิลออกมาเนี่ยมันคิวรี่ทั้งหมด35คิวรี่ใช้เวลาประมาณ 8.4 มิลลิเซกแล้วก็ทีนี้ไอตัวปลั๊กอินของผมก็คือถ้ามันมีการเจเนเรตคอนเทนต์นะครับครั้งแรกมันจะเซตคอนเทนต์แคชลงไปแล้วถ้ามันมีแคชมันจะเอาแคชออกมาโชว์ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองรีเฟรชดูอีกครั้งว่ามันใช้จำนวนคิวรี่เท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ก็คือ35คิวรี่แล้วก็ 8.4 มิลลิเซกโอเคทีนี้ครับพอหน้าเนี่ยครับมันใช้ของจะแคชมันจะใช้เหลือแค่26คิวรี่แล้วก็เวลาเหลือแค่ 2.6 มิลลิเซกในการเรนเดอร์หน้านี้ก็ประมาณ3เท่ากว่าอันนี้ก็แค่โพสแค่10โพสอะครับมันยังลดการคิวรี่แล้วก็ทำให้เว็บไซต์เราเร็วขึ้นแบบมากๆขนาดนี้แล้วลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นเว็บไซต์ใหญ่ๆหรือว่าที่มันโชว์ข้อมูลเยอะๆมีของหน้าแรกแบบเยอะ 20-30 อย่างอะไรเงี้ยครับหรือว่าเมนูอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้เยอะมากมันก็จะโชว์ของครบปกติทีนี้ปัญหาคือว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอัปเดตโพสต์ล่ะเช่นตอนนี้มีโพสต์12โพสต์ใช่ไหมครับแล้วถ้าผมสร้างโพสต์13ขึ้นมาคิดว่าตัวนี้มันจะเรนเดอร์เป็นอะไรครับมันก็จะโชว์โพสต์12เหมือนเดิมเดี๋ยวลองทำดูโพสต์13แล้วผมก็รีเฟรชตัวนี้ก็จะโชว์แค่โพสต์12เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้เซตตัว expire ของแคชไว้ว่าแคชเนี้ยจะหมดอายุเมื่อไหร่ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเพิ่มตัว expire กัน expire ก็จะเป็นพารามิเตอร์ตัวที่3ของฟังก์ชันเซตทานเซียนครับโดยจะรับในหน่วยวินาทีเช่นผมเซตไว้ว่าให้มันหมดอายุภายใน10วิเดี๋ยวไปลบทานเซียนทิ้งก่อนโอเคแล้วก็ขึ้นมาใหม่มันก็จะมีโพสต์13แหละแล้วพอเราดูในนี้ทานเซียนมันก็จะบอกว่าไอตัวทานเซียนแคชของเราเนี่ยครับจะเอ็กพายเมื่อไหร่ประมาณนี้เดี๋ยวลองเพิ่มเดี๋ยวลองลบทิ้งแล้วก็จะเรนเดอร์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปสร้างโพสต์14แล้วจะมาดูว่าอีก10วิอ่ะมันจะขึ้นโพสต์14จริงไหมโอเคโพสต์13โอเคอ้าวไม่ทันสงสัยเร็วไปเปลี่ยนเป็น20วิดีกว่าโอเคโพสต์14แล้วก็จะสร้างโพสต์15โอเครีเฟรชแล้วก็ยังโพสต์14อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะรอประมาณ20วิโพสต์15ก็ควรจะต้องออกมาโพสต์15ก็ออกมาแล้วครับเพราะว่าแคชเราอ่ะจะวอลิเดตแค่20วิ
พอครบ20วิปุ๊บมันจะลบข้อมูลทางเซียนนั้นทิ้งแล้วมันก็จะไปเรนเดอร์ของใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้แล้วถ้าเกิดเราบอกว่าตัวเว็บไซต์ของเราเราไม่ได้เพิ่มข้อมูลบ่อยเช่นอาจจะ3วัน5วันเพิ่มโพสต์ทีนึงแล้วด้วยการที่มันหมดอายุบ่อยๆหรือว่าเราตั้งเวลาหมดอายุไว้ครับเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะอัปเดตบทความของเราหรือว่าข้อมูลของเราตรงกับที่ Transient มันหมดอายุไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นในโปรดักชันจริงๆคงไม่มีใครลงปลั๊กอินตัวดีบักบาร์นี้แล้วก็เวลาอัปเดตก็ไปกดลบแคชทุกรอบใช่ไหมครับเราก็จะเป็นตัว action save post กับ delete post ของ WordPress นะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการ save post update post หรือว่า delete post เนี่ยครับให้มันไป generate content ใหม่ซึ่งฟังก์ชัน generate content เนี่ยมันก็จะไป query ของออกมาแล้วก็ set cat ลงไปใหม่ทีนี้ผมลบตัว expire ออกแล้วว่า cat ของเราไม่มีวันหมดอายุแต่ว่าถ้ามีการ save post หรือ delete post เนี่ยจะเรนเดอร์แคชใหม่ตรงนี้ก็15ปกติแล้วก็ตัวทรานเซนต์ของเราบอกว่าตัวทรานเซนต์ที่ชื่อว่าทรานเซนต์ฟีดเนี่ยมีค่าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีวันหมดอายุแล้วเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มตัวโพสต์16พอเรากด publish เมื่อไหร่แปลว่ามันเข้าaction save post มันก็ควรจะ render มันก็ควรจะไป generate ตัว cache ใหม่ออกมาแล้วก็เก็บไว้ในTranscient 16ก็จะออกมาทันทีซึ่งเราก็จะใช้วิธีนี้ครับได้สำหรับการที่เราไม่ต้องให้ cache มันหมดอายุบ่อยๆจะได้ไม่ต้อง generate บ่อยๆเดี๋ยวลองลบดูสมมติว่าลบโพส16 15 14ออกตัวนี้ก็จะอัปเดตแคชก็จะอัปเดตใหม่เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นเดโมวิธีการใช้ Transient Cache ง่ายๆทีนี้ครับมีข้อควรระวังในการใช้ Transient Cache เหมือนกันที่ฟอนโต้เราครับมีปลั๊กอินตัวนึงจะทำคล้ายๆกับที่ผมเดโมนี่แหละคือมันจะเอาโพสต์ต่างๆเอาโพสต์ต่างๆมาเป็นฟีดโชว์ในหน้าเว็บไซต์อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันสามารถเพิ่มพวกอาร์กิวเมนต์ต่างๆเช่นอยากได้คาเทกอรี่อะไรประมาณนี้เข้าไปได้มันก็จะไปคิวรี่ให้ถูกคาเทกอรี่ใช่ไหมครับและทีนี้เพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเราเอาตัวปลั๊กอินตัวนี้มาเขียนมาใช้งานร่วมกับตัว Advanced Custom Field เราจะเพิ่มฟิลของหน้านี้ว่าคือจะมีจุดๆหนึ่งครับบอกว่าเราจะโชว์โค้ดอะไรบ้างในหน้านี้โดยสามารถเลือกโค้ดได้จาก Advanced Custom Field ได้เลยเราก็มีพารามิเตอร์ประมาณนี้ครับ acf include เท่ากับแล้วก็ชื่อเช่น sample page ประมาณนี้แล้วเราเขียนโดยที่ตัวปลั๊กอินนั้นนะครับที่เราเขียนใช้อะเราเขียนให้มันเอาตัวช็อตโค้ดทั้งหมดเนี่ยครับไปเก็บเป็น transient key คือแปลว่าไม่ว่าจะใช้ของแบบนี้หน้าไหนไอตัวช็อตโค้ดเนี่ยครับที่หน้าไหนมันก็จะได้ transient ตัวเดิมใช่ไหมครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอตัว page ของเราเนี่ยมีให้เลือกโค้ดอยู่หลายหน้าซึ่งแต่ละหน้าจะเลือกโค้ดไม่เหมือนกันทีนี้ไอตัว key ของ transient นะครับมันเป็นตัวเดียวกันทำให้แต่ละหน้าที่มันโชว์มันจะโชว์ข้อมูลทรานเซนต์ล่าสุดของแต่ละโพสต์นั้นๆก็คือซึ่งวิธีแก้ที่เราแก้ก็คือเราจะเพิ่มตัวpage ID หรือ post ID เข้าไปข้างหลังคีย์ด้วยก็คือต้องระวังคีย์ครับเพราะว่าทั้งไซต์ของ WordPress อะครับมันจะใช้ท
ทานเซียนร่วมกันคือไม่ว่าจะไปเรนเดอร์คีย์นั้นที่หน้าไหนอะครับมันจะได้ค่าเดียวกันมันไม่ใช่คีย์แยกของแต่ละหน้าจะเป็นของทางไซต์โอ้จบเร็วมากแล้วก็เรารับคนอยู่นะครับใครสนใจก็มาคุยกันได้รับ developer webpage แล้วก็ software engineer เราทำ webpage ทำ Django ทำ React แล้วก็รับ Agile tester ด้วยครับโอเคใครมีคำถามอะไรไหมครับเหลือเวลาเยอะเลยครับครับใช่ครับก็คือถ้าถามว่าแบบไหนควรใช้ให้มันมี expire กับแบบไหนใช้ให้มันมีใช้การ save post กับ delete post ข้างล่างใช่ไหมครับใช่เป็นคำถามที่ดีมากคือถ้าเราเซตให้มัน expire อะครับมันก็จะ expire ตลอดซึ่งมันเหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยใช่ครับบ่อยๆแต่ว่าทีนี้ไอตัวฟังก์ชันไอตัว action save post กับ delete post อ่ะครับ save post เนี่ยมันจะทำงานทุกครั้งที่มีการไม่ว่าจะ public หรือว่า edit แปลว่าถ้าเกิดว่าไซต์ไหนที่มีการ edit ข้อมูลข้างในบ่อยๆอ่ะครับมันก็จะ generate cat บ่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่มีการเพิ่มตัวบทความซึ่งอันนี้ก็จะต่างกันถ้าคือถ้าไซต์ไหนไม่ได้เพิ่มบทความแล้ว edit บ่อยอะครับแนะนำให้ใช้ตัว set expire ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าไซต์ไหนที่แบบเพิ่มบทความบ่อยๆก็แนะนำให้ใช้ save post ไอตัว filter ข้างล่างหรือว่าใช้ร่วมกันก็ได้ครับมันอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นอีกทีว่าเราจะดีไซน์ยังไงครับใช่ครับตัว cache นี้จะถ้าเกิดว่า WordPress ของเราไม่มี plugin cache เลยมันจะเก็บไว้ใน database ครับแต่ว่ามันจะมีวิธีเก็บของมันที่สามารถเรียกออกมาใช้ได้เร็วมากหรือว่าตัว transient นี่เราสามารถลงพวก wp supercache หรือว่า memcache plugin อะไรแบบนี้ครับถ้าเราลงพวกนั้นไอตัว transient มันก็จะไปเก็บอยู่ใน cache ที่แยกออกไปครับครับใส่อะไรก็ได้ครับลิมิตเดี๋ยวดูกันนะครับตัว page ไม่ได้เขียนลิมิตไว้อะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะลิมิตตาม array object ของภาษา PHP อะครับว่ามันจะรับข้อมูลได้เท่าไหร่ซึ่งที่ Ponto ใช้กันแบบเก็บข้อมูลเป็นหมื่นตัวอักษรก็ยังอยู่ได้หรือว่าเก็บ object อะไรอยู่ข้างในก็ได้ครับยังได้อยู่ครับหมายถึงว่าตัวสมมติว่ามีโพสต์อยู่หมื่นโพสต์ใช่ไหมครับแล้วต้องการทำให้เว็บไซต์มันเร็วใช่ครับทำประมาณนั้นก็ได้ครับใช่คือในตัวหมื่นโพสต์อะครับเราคงไม่ได้อยากจะโชว์หมื่นโพสต์ทีเดียวใช่ไหมครับสมมติว่าไปพูดถึงสมมุติทำระบบเสิร์ช
เรา implement search ใน WordPress ขึ้นมาเองใช่ไหมครับสมมุติว่าเรามีบทความเกี่ยวกับอะไรดีพอนโต้มีบทความเกี่ยวกับพอนโต้ประมาณ 10,000 บทความเรา implement search แล้วเรา search คำว่าพอนโต้เราก็จะเขียนไว้ว่าถ้ามีคน search คำว่าพอนโต้อย่างเงี้ยครับก็ค่อยให้เขาเก็บแคชทรานเซียนแคชนั้นไว้อะครับซึ่งครั้งแรกอะครับมันต้องช้าอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีคนเสิร์ชแบบเดิมครั้งต่อไปอะครับมันก็จะเร็วมากเพราะว่าเขาไม่ต้องไปคิวรี่เดต้าเบสออกมาโชว์แล้วถ้าเราทำเสิร์ชใช่ไหมครับซึ่งเสิร์ชอะถ้าเกิดว่าให้เสิร์ชมันหมดอายุทุกครั้งที่มีการเซฟโพสหรือดีลีทโพสอะมันก็จะมีความยากจะไม่ค่อยดีเพราะว่าเสิร์ชของเราจะถูกเปลี่ยนบ่อยถ้าเกิดในเว็บไซต์ที่มีการอัปเดตข้อมูลบ่อยๆอะครับเราก็จะตั้ง expire ไว้ว่าเสิร์ชนี้จะถูกตั้งไว้ว่าแบบ2วัน3วันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็ทำให้ตัวคนที่เข้ามาใช้อะครับเขาไม่ต้องไปคิวรี่ไม่ได้ทำให้ WordPress ไปคิวรี่ database บ่อยๆจะช่วยลดแบบการใช้งาน Word database ได้เก็บข้อมูลที่เป็น privacy หน่อยๆผมเข้าใจว่าตัวทรานเซียนนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงได้ครับเพราะว่ามันจะเก็บไว้ใน database หรือว่าเก็บไว้ในตัว cache plugin ครับอย่างตัว debug bar นี่ก็ต้องเป็นแอดมินถึงจะเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ลงในโปรดักชันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะทำให้เว็บไซต์เราช้าครับครับอ๋อแบ็กเอนด์หลายเครื่องแชร์กันไหมแบ็กเอนด์หลายเครื่องนี่ใช้เดต้าเบสตัวเดียวหรือว่ากี่ตัวครับครับสมมติถ้าเป็นตัวเดียวที่พอนโต้เรามีตัวแบ็กเอนด์เวิร์ดเพจเนี่ยครับที่เป็นของเหมือนกันประมาณ2เครื่องแล้วเราก็ต่อไปที่เดต้าเบสตัวเดียวกันทำให้มันจะใช้ข้อมูลแชร์กันครับก็คือที่แคชไปแล้วใช่ครับที่แคชไปแล้วก็จะใช้ของเหมือนกันเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันนะครับอยู่คนละเครื่องเรนเดอร์ที่ PHP คนละโปรเซสแต่ว่าตอนที่มันเข้าไปหาของในเดต้าเบสหรือว่าใน Memcached ต่างๆเนี่ยครับมันไปต่อที่เดียวกันครับก็คือขึ้นอยู่กับแคชใช่ครับขึ้นอยู่กับการดีไซน์ระบบแคชของเราว่าเราทำให้มันมีการreplicate ข้อมูลกันไหมครับครับตัวนี้ต้องเขียนเองครับแต่ว่าปลั๊กอินทั่วไปที่เราไปโหลดมาใช้อ่ะครับส่วนใหญ่เขาก็มีการ implement ตัว transient cache ไว้ข้างหลังแล้วซึ่งถ้าเราไปลงปลั๊กอินเพิ่มมันก็จะทำให้ cache transient cache ของเราอ่ะครับเร็วขึ้นไปอีกครับทราบว่ากรณีที่มันมีการแบ่งเพจว่าหน้านี้เราบอกว่าโพสต์มีได้อยู่10แสดงเหลือ10โพสต์แล้วมันแบ่งเป็นหลายเพจอันนี้มันแบ่งเป็นในหน้าหนึ่งโชว์หน้าละ10โพสต์และแบ่งเป็นหลายเพจคือยังไงนะครับมันว่าจริงๆข้อมูลเนี่ย100โพสต์แต่ว่าโชว์ทีละ10ก็จะมีข้างล่างให้กดไปหน้า1หน้า2หน้า3อ๋อใช่ครับซึ่งตัวแคชตัวนี้ครับเราต้อง implement เองเนาะเราก็ต้องไปใส่คีย์ของแคชอะครับว่าอันนี้เป็นของหน้า1หน้า2หน้า3เพราะฉะนั้นแต่ละหน้ามันก็จะมีตัวคีย์กับ value อะครับของมันเองใช่ครับต้องไปเขียนเพิ่มมาเองครับของอะไรนะครับครับใช่ครับมีสิทธิ์ที่จะชนได้ครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวคีย์เดียวกันครับเนี่ยครับตัวเซตทรานเซียนแล้วก็ตัวพารามิเตอร์ตัวแรกถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ตัวเดียวกันนะครับก็จะมีปัญหาอาจจะชนกันได้ได้ครับก็
ก็เป็นตัว plugin debug bar เลยครับแล้วก็ตัว debug bar จะเป็น base plugin แล้วเราก็ไปลง plugin เพิ่มชื่อว่า debug bar transient ครับแล้วมันก็จะมีช่อง transient แล้วมันก็จะบอกเลยว่าทั้งไซต์เราเนี่ยครับมีอะไรบ้างมี transient key อะไรบ้าง value อะไรบ้างอะไรนะครับน่าจะดูไม่ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องไปดูคีย์เอาเองว่าของใครใช่ครับอาจจะไปเซิร์ชในตัวปะอินนะครับที่เขียนไว้หรือว่าอาจจะแฮชมันแฮชตัวคีย์อีกทีเพื่อเลี่ยงการชนกันอีกทีได้ครับใครมีคำถามอะไรไหมครับครับตัว data ที่ถูกดึงมาจากอะไรนะครับดึงมาจาก database เช่นดึงข้อมูล post ข้อมูลอะไรเนี่ยมาเก็บมาเออ transient สามารถเก็บข้อมูลอะไรก็ได้ครับแล้วพวกอย่าง input พวก css จะว่าตัว css กับ javascript เข้าใจว่าเก็บได้นะครับแต่ว่าผมคือเราสามารถจะเอา style.css ของเราครับยัดลงไปในช่อง value ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าตัว javascriptตัวสไตล์โหลดของ HTML อ่ะครับมันจะสามารถอ่านค่าที่เราพ่นออกมาได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของ JavaScript หรือว่า CSS ก็ใช้พวก CDN อะไรประมาณนี้คิดว่ามันต่างต่างไม่น่าจะแตกต่างครับครับมีใครมีคำถามไหมครับเหลืออีก15นาทีเลยอาจจะถามว่าแบบที่ฟอนโต้เป็นไงบ้างอะไรเหมือนจะไม่มีคำถามแล้วก็ขอบคุณครับใครมีอะไรก็คุยกันได้ครับหลังไมค์แล้วก็ตัวสไลด์ครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไว้ให้ในกลุ่ม WordPress นะครับขอบคุณครับ